สิเรามีอะไรบ้างมาดูกันไหนเธอเป็นไงบ้างฉันต้องใช้แว่นขยายส่องดูสักหน่อยใช่ดูจากผิวพรรณที่แวววาวแบบนี้มันน่าจะพร้อมแล้วการทดลองนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงลูกมาเติมกาเพชรลงไปอีกแซมมี่ทำอะไรของเธอนะทดลองวิทยาศาสตร์นะเซ่แล้วทดลองเพื่ออะไรหรอฉันอยากทำให้ตุ๊กตา LOL โตขึ้นจนใหญ่ที่สุดในโลกเลยแต่เธอเข้ามาขัดจังหวะมันก็เลยไม่ได้ผลนะเซ่ทีนี้ฉันต้องทำทุกอย่างใหม่หมดเลยทั้งขั้นตอนเตรียมตุ๊กตาทั้งปรับอุณหภูมิแล้วก็เออขอโทษอาจารย์คุณศาสตราจารย์แต่มันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเยอะเลยนะไปกันเถอะฉันจะโชว์ให้ดูเองอย่างทุกคนวันนี้เรามีภารกิจที่สำคัญนั่นคือแก้ไขสิ่งที่ฉันได้ทำพังเละเทะเรากำลังจะทำตุ๊กตานิวออนคิวทีตัวใหญ่ยักษ์ข้างทางล่ะแต่ก่อนอื่นเราต้องทำการเตรียมบางอย่างกันเตรียมตัวเหรอฉันพร้อมสำหรับทุกอย่างแล้วไม่ใช่จ้ะแซมมี่ฉันหมายถึงเราต้องตัดชิ้นส่วนพวกนี้ก่อนจ้าไม่ต้องพูดแล้วว้าววันนี้เธอเร็วและกระฉับกระเฉงจังเลยแซมมี่งั้นมาเริ่มกันเถอะฉันถือว่าเธอตื่นเต้นกับงานฝีมือของเราวันนี้สุดๆเลยก็แล้วกันแย่อยู่แล้วสำหรับฉันการเย็บเป็นเหมือนกับเวทมนต์เลยอะเราเคยเย็บตุ๊กตากระเป๋าเบบี้สัตว์และแม้กระทั่งผ้าห่มกันไปแล้วทุกคนได้ดูวิดีโอพวกนั้นหรือยังคะฉันขอแนะนำว่าห้ามพลาดเลยนะแต่ถ้าอยากดูวิดีโอเกี่ยวกับงานเย็บเพิ่มอีกก็กดไลค์กันด้วยนะคะฉันชักเหนื่อยนิดๆแล้วสิแต่เรายังมีอะไรให้ทำกันอีกเยอะเลยว่าเรามีงานให้ทำเป็นกองพนันเลยหรอแค่ช่วยเฉยๆไม่ต้องบ่นได้ไหมเนี่ยแค่นี้ง่ายๆจิ๊บๆเออมาเล็กๆถือมาเล็กๆถือการเย็บคือเวทมนต์จริงๆค่ะทุกคนเธอนี่โชคดีนะที่มีฉันคอยเคียงข้างนะสูใช่เลยจ้าแต่ฉันยังต้องการผู้ช่วยอีกคนสำหรับงานในวันนี้นะท้าดามันดูเหมือนหุ่นยนต์เลยแถมดูใจร้ายด้วยนะให้ฉันอธิบายการทำงานของมันนะมันง่ายมากเลยล่ะเราแค่ต้องทำตามวิธีการใช้งานของจักรเย็บผ้าเอาจริงๆแล้วสิ่งที่ยากที่สุดในขั้นตอนนี้ก็คือการเลือกสีได้ที่เหมาะสมนะสิจักรเย็บผ้านี่มีประโยชน์มากถ้าคุณต้องการเย็บอะไรอย่างรวดเร็วเออใช่มันก็เร็วนะแต่ฉันชอบวิธีแบบดั้งเดิมมากกว่าฉันโรยได้ผ่านเข็มแล้วจากนั้นก็ดึงตีนผีของจักรลงมาแหมทุกคนจักรเย็บผ้าไม่ใช่ของเล่นนะอย่าลืมขอให้ผู้ใหญ่ช่วยทำให้นะครับยอมรับมาเถอะว่าเธอก็อยากลองเหมือนกันไปกันเลยสู้ดูสิฉันเอาอะไรมาให้เธอเยี่ยมเลยจ้าเราจะยัดมันลงไปในชิ้นนี้แล้วเราก็จะได้หูยักษ์นุ่นฉันมีอีกทางด้วยนะแซมมี่ฉันไม่อยากรู้ว่าเธอมีหูด้วยทีนี้เอามันเก็บไว้ก่อนนักข่าวแซมโอนแอร์แล้วผมมีคำถามครับคุณสู่คุณรู้ไหมว่าตุ๊กตา LOL ถือกำเนิดมาได้อย่างไรเป็นคำถามที่ดีนะเราพร้อมฟังเรื่องราวกันแล้วใช่ไหมคะทุกคนว่ากันว่าไอแซคลาเรียน CEO จาก MGA Entertainment ได้รับชมวิดีโอการแกะกล่อง iPhone และเขาตัดสินใจที่จะทำการแกะกล่องตุ๊กตาที่สุดเพอร์เฟคขึ้นและถ้าถามฉันแล้วก็เขาทำได้ดีมากเลยล่ะเราได้แกะกล่องตุ๊กตา LOL กันมาหลายซีรีส์แล้วรับชมย้อนหลังได้นะคะทุกคนและปักเข็มหมุดลงไปอีกสู้ทำไมเธอต้องใช้เข็มหมุดมากมายขนาดนั้นล่ะเพื่อให้เราเย็บได้อย่างเรียบร้อยนะสิใช้เวทมนต์กันหน่อยดีไหมคะทุกคนคือเยี่ยมเลยถ้าอยากเห็นผลลัพธ์ก็อย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับฉันพลาดอะไรไปหรือเปล่าไม่เลยจ้าฉันเพิ่งเพิ่มวอลลุ่มให้กับตัวตุ๊กตาพอดีเลยความจริงแล้วเดี๋ยวให้ฉันจัดการได้นะขอบหน่อยศาสตราจารย์มาแล้วเชิญเลยจ้าโอ้มันเล็กเกินเรียบร้อยว้าวทุกคนดูสิคะมันยังเป็นใยสังเคราะห์ยัดอยู่ข้างในและตอนนี้เราก็จะใช้เจ้านี่สู่เธอกำลังทำอะไรอยู่นะฉันกำลังเสริมโครงสร้างของตัวตุ๊กตาเขาด้วยกันนะท่อนี้จะใช้ยึดข้อของเธอและแท่งไม้ก็จะเป็นข้อต่อชิบ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 เย้สู่เธอเป็นไงบ้างแซมมี่ฉันกำลังยุ่งอยู่นะจ๊ะแต่ฉันทำขามาแล้วนะว้าวขอบใจจ้าตุ๊กตา LOL ของเราต้องใช้มันมันดูยอดเยี่ยมแล้วนะอย่าโกรธเลยนะสู่แต่ฉันว่ามันยังมีอะไรขาดไปนะนี่ถ้าคิดว่าฉันจะลืมแขนจริงๆหรอ
ทุกคนชอบอะไรที่สุดคะตอนแกะกล่องตุ๊กตา LOL หรือตอนที่ได้เล่นหลังจากแกะออกมาแล้วแต่ถ้าคุณชอบทั้งสองอย่างเหมือนกันก็กดไลค์กันด้วยนะครับไม่แพ้เลยแต่ยังไงก็เกี่ยวกับตุ๊กตา LOL งั้นก็โอเคจ้าแต่ทุกซีรีส์ก็ยอดเยี่ยมจนแทบเลือกไม่ได้เลยว่าอันไหนดีที่สุดโอ้ใช่จ้าอันนี้ฉันเข้าใจนั้นถึงทำให้เราสนุกกับการแกะกล่องกันมากๆไงล่ะตอนนี้เราควรปิดช่องนี้สู้เรายังไม่ได้คิดเลยนะว่าเธอควรจะแต่งตัวยังไงดีทั้งๆที่มันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยแค่นี้เธอยังดูไม่ออกหรอเราจะสร้างชุดขึ้นมาตามแบบของ New on Cutie ที่ไงจ้างั้นเราต้องดูตุ๊กตา New on Cutie กันใกล้ๆแล้วล่ะและไอเทมแรกของชุดก็เรียบร้อยแล้วดูสิมาลองกันเถอะตุ๊กตานี้เหมาะกับคำว่า Neon จริงๆดูสีสันของลุคของเธอซะก่อนทุกอย่างเป็นสี Neon สดใสหมดเลยแต่ส่วนที่น่าสนใจที่สุดยังมาไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเจอกันนะคะบางทีเราน่าจะเริ่มจากอันนี้นะหรืออันนี้ก่อนดีโอ้ฉันว่าฉันเจอทางออกที่เพอร์เฟคแล้วดูสิว้าวเยี่ยมเลยมันน่าทึ่งสุดๆตุ๊กตา LOL โด่งดังเรื่องสไตล์ที่เฉิดฉายดังนั้นฉันเลยเลือกสไตล์ที่แมทช์กันน่ะโอ้ดูท่าทางเธอจะจริงจังมากเลยนะว่าแต่ลุคเธอก็ดูเจ๋งอยู่นะก็แหงอยู่แล้วล่ะลืมแล้วหรอว่าฉันเป็นนักออกแบบแฟชั่นเชื่อมือฉันได้เลยนี่เธอกำลังหมายถึงฉันรู้วิธีปรับโฉมสไตล์ของ Neon Cutie ที่แสนน่าทึ่งนะสิบางทีเธออาจให้ฉันช่วยได้นะฉันมีทุกอย่างพร้อมแล้วจ้าเจ๋งเลยไหนดูสิเราได้สเวตเตอร์ถุงน่องและบูทของเธอแล้วฉันเชื่อเธอหมดใจเลยสู้เธอพิสูจน์หลายครั้งแล้วว่าเธอมีรสนิยมที่เพอร์เฟคดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะขอบใจนะแซมมี่รู้ไหมว่าทรงผมของตุ๊กตา LOL แบบไหนที่ฉันชอบที่สุดตอบยากอยู่นะ อยากให้ฉันโชว์อะไรบางอย่างให้ดูนะนิวออนคิวตี้นี่จะทรงผมของเธโอ้มันออกมาน่ารักจังเลยแต่ยังมีอะไรขาดไปนะใช่ไหมเราลืมไปที่ยังไงเนี่ยเราจะทำยังไงกันดีล่ะเราจะปล่อยให้ตุ๊กตาไม่มีหน้าแบบนี้ไม่ได้นะแซมมี่ใจเย็นก่อนจ้าโอเคไหมขอบใจนะสู่แต่ว่าฉันไปดีกว่างั้นเราก็จัดการขั้นตอนนี้ได้อย่างสงบแล้วล่ะฉันชอบนะแต่เธอยังต้องปรับแต่งอะไรบางอย่างทุกคนอย่าลืมลองงานฝีมือนี้ตามเราดูนะคะแล้วก็อย่าลืมจมูกด้วยล่ะใส่กระโปรงให้เธอไปนะฉันจะไปทำแจ็คเก็ตมาให้เองต้องขอบคุณงานฝีมือชิ้นนี้ที่เราจะไม่ได้แค่สนุกกันเท่านั้นแต่เรายังได้ตุ๊กตา LOL ที่แสนมหัศจรรย์มากด้วยแซมมี่ไหนละจ๊ะแจ็คเก็ตแป๊บนึงนะใกล้จะเสร็จแล้วโอเคแต่อย่านานนักนะเพราะผู้ชมของเราทนรอเห็นผลลัพธ์ไม่ไหวกันแล้วฉันมาแล้วดีใจโอ้โหว้าวคาดไม่ถึงเลยเนื้อก็เร็วมากด้วยและตอนนี้ก็ได้เวลาใช้เวทมนต์แล้วว้าวเธอดูดีมากเลยสู้ก่อนที่เราจะดูตุ๊กตาของเราใกล้ๆเราต้องเช็คให้แน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วนี่ดูสิรองเท้าเรียบร้อยลูกนี้เหมาะกับเธอไหมจ๊ะเหมาะเม่งแล้วทรงผมล่ะเป๊ะมากแล้วเมคอัพที่น่าทึ่งนี่ล่ะปังสุดๆว้าวเธอดูเหมือนนิวออนคิวตี้ตัวจริงสุดๆและแถมยิ่งดีกว่าด้วยเพราะเธอตัวใหญ่กว่าเยอะฉันเห็นด้วยกับเธอเต็มที่จ้าเรามาดูลุคอันงดงามทั้งหมดของเธอกันตระเวนทำอะไรอยู่รอบบ้านฉันเนี่ยฉันพยายามจะหาจุดที่เหมาะที่สุดสำหรับตุ๊กตาเรานะสิฉันรู้แล้วว่าควรจะวางเธอไว้ตรงไหนรอฉันด้วยสู้ตรงนี้เป็นไงบ้างจ๊ะอนุมัติไหมสุดยอดไปเลยสู้ทุกคนคะถ้าคุณชอบงานของเราวันนี้พอๆกับพวกเราแล้วก็ช่วยกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคุณจะได้ช่วยกันเย็บตุ๊กตาเองด้วยกันได้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอถัดไปนะคะและกดติดตามช่องของเราด้วยนะสวยของฉัน
Thank you.